แปลว่าวันนี้ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ผู้จัดการค่ะเขาจะลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งกับข่าวครา,าวเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนี่แหละที่ไปให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์นะคะโดยวันนี้ก็ลงเอาไว้บอกว่าเศรษฐาลั่นนายกเท่านั้นค่ะ้วยทางตัวของคุณเศรษฐาทวีสินคุณผู้ฟังไปให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์นะคะที่มีการเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์พิเศษตัวของคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ในรายการเอ็นเกมค่ะและช่วงหนึ่งเนี่ยพิธีกรถามบอกว่าตําแหน่งทางการเมืองถ้าไม่ถึงนายกเป็นรองนายกเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยจะว่ายังไงปรากฏว่าคุณเศรษฐาตอบค่ะบอกว่าตําแหน่งอื่นผมไม่สนใจตําแหน่งที่ไม่สามารถมีอํานาจตัดสินใจเต็มที่ผมไม่สนผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำบอกว่าตําแหน่งเดียวที่จะต้องรับคือนายกอย่างอื่นไม่เอาใช่ไหมเพราะตัดสินใจทําอะไรอย่างที่ต้องการไม่ได้คุณเศรษฐาก็บอกว่าใช่ครับโอ้โหวันนี้ เป็นข้าวใหญ่เลยล่ะค่ะนะคะเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์ออกมาประกาศลั่นแล้วนะคะว่าเป็นนายกเท่านั้นค่ะถ้าให้เป็นตําแหน่งอื่นไม่รับนะคะและขณะเดียวกันคุณฟังคะคุณจตุพรมาอีกแล้วค่ะคุณจตุพรนะคะออกมาลอกคราบคุณเศรษฐาอีกวันหนึ่งแล้วเนะคะเป็นวันที่2งมูฟังคะกับทางตัวของคุณจตุพรที่ได้โพสต์เอาไว้ในใน c e e o o o l l v v e เนี่ยนะคนนะคตอนเปิดตัวจริงเหรอมีเครื่องหมาย question m a r k ก็ออกมาขยา่าถึงเรื่องราวของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่ใช่ของใหม่เลยก็คุณจุพพรเองก็ย้อนภาพกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาเคยเล่นการเมืองมาแล้วเคยเป็นที่ปรึกษานะคะอย่างไม่เป็นทางการในยุคสมัยของคุณยิ่งรักชินวัตนนั่นเองและนั่น,นะคะเป็นคนที่ นำเอาตัวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนะคะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเลขานายกให้กับคุณยิ่งลักจินวัตรและรวมไปถึงตําแหน่งน้ำรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นคนของคุณเศษฐาทวีสินเช่นเดียวกันค่ะคุณจุพรเลยออกมาบอกเลยนะคะว่าในกรณีกรณีนี้เน่ยนะคะเมื่อคุณเศษฐาเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้นําประเทศก็ต้องตอบข้อครหาเชิงกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์ให้ได้ ไม่ใช่มาแสดงมารยาททางสังคมว่าจะต้องเชื่อฟังคนแก่คนคนแก่กว่าซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับความคาดหวังในภาวะผู้นําของประเทศแบบนี้และคุณเศษฐาเองไม่ได้เป็นคนใหม่เลยสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยแม้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการแต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการคนหนึ่งในจํานวน3คน จนนาไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และที่สําคัญตําแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นคนของคุณเศรษฐาซึ่งทั้งสองจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายอย่างย่อยยับของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และนั่นนะคะคุณจตุพรยังย้งยําอีกด้วยว่าในเมื่อคุณเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จนมีส่วนทําให้เกิดความล่มสลายแล้วความสําเร็จในฐานะที่ปรึกษาจึงยากจะนํามากล่าวอ้างได้ แต่เมื่อได้เป็นที่ปรึกษาของคุณน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอุ้งอิงแพรทองทานจึงสอแนวโน้มเจ๊งไม่แตกต่างไปจากกันกับเหมือนที่เป็นที่ปรึกษาของคุณยิ่งหลักนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจรุพรพจ์ก็ว่ากันยาวเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังคะกับประเด็นเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ